วันนี้มีการแสดงธรรมนะคะก่อนที่จะแสดงธรรมนั้นขอกราบนิมนต์ประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรมค่ะขอเชิญทุกท่านพนมมือค่ะขณะนี้พระอาจารย์สุวิทย์สุนทโรท่านเป็นประธานจุดเทียนส่องธรรมค่ะและลำดับต่อไปนะองค์แสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ได้รับโอกาสความเมตตาจากพระครูเกษมโพธิวิเทศพระจันทร์คิมเขมจาโรจากวัดป่ามุจรินพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียเมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปคุณวิเชียรบุญปองจะได้นำทุกท่านได้กราบองค์แสดงธรรมในลำดับต่อไปค่ะกราบขอเชิญทุกท่านพนมมือด้วยนะครับครับก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทุกท่านได้รับฟังธรรมจากครูบาอาจารย์นะครับพระครูเกษมโพธิทิวิเทศท่านก็ให้ธรรมะที่ลานธรรมนะครับบ่อยครั้งนะครับก็เป็นโอกาสหนึ่งวันนี้ก็ได้รับฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์นะครับท่านก็เดินทางมาจากวัดป่ามุจลินนะครับพุทธคยาประเทศอินเดียก็มาให้ธรรมะกับพวกเราวัดสังฆทานและญาติธรรมทุกท่านนะครับกราบเมื่อท่านเข้าขึ้นสู่ธรรมะแล้วกระผมก็จะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมเป็นระดับต่อไปครับครับเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับครับพร้อมแล้วกราบเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระครูเกษมโพธิวิเทศพระอาจารย์คิมเจ้าวาดวัดป่ามุจลิมพุทธคยาประเทศอินเดียครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาธิปติสัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอยาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรุชอบได้โดยพระองค์เองก็ขอโอกาสต่อครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระ นะแล้วก็เพื่อนสหธรรมิก แล้วก็นะเจริญพรไปถึง นะญาติโยมที่ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกัน นะในวันนี้นะก็นั่งนะตามสบาย นะนั่งสมาธิฟังธรรมหรือว่านั่งปฏิบัติธรรมนะเพียรภาวนาให้ใจของเรามีความสงบฉะนั้นเรื่อง ของธรรมเราก็ฟังกันมามากนะการทำนะการปฏิบัติแล้วก็ได้ทำกันมาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้มา บวชในคัมมะมา
เป็นเจ้าภาพในการสวดพระภิธรรมนะกิจกรรมพีในนามหรือว่างานของพระเดชพระคุณนะหลวงพ่อสนองนะกตะปุญโญซึ่งเป็นครูบาอาจารย์นะของพวกเราทั้งหลายนะซึ่งการ ซึ่งการเวลาอาจจะผ่านไปนานก็ยังทรงความทรงจำนะไว้ในจิตใจของเราก็เหมือนไม่นาน เพราะว่าท่านก็เป็นเหมือน เหมือนผู้ที่ให้นะกำเนิดเกิดความรู้ความเป็นอยู่ทั้งด้านสถานที่ทางด้านอุปการะแล้วก็คุณความดีเรียกว่าในหลายสิ่ง ในหลายอย่างที่ท่านมีท่านสอนท่านให้เราปฏิบัติให้เรามีความรู้ความเข้าใจในหลักของธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นซึ่งเปรียบเสมือนว่า ท่านคอยให้ความเป็นอยู่ความรู้กับชาวโลกหรือว่าผู้ที่แสวงหาทางออกจากทุกทางของความสงบทั้งอบรมนะสั่งสอนทั้งนำพาประพฤตินำพาปฏิบัตินะประกาศไปในทิศต่างๆทั้งเป็นโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์สื่อต่างๆก็เพื่อให้ ท่านทั้งหลายนั้นไม่พลาดโอกาสในการเกิดมานะเกิดมาแล้วได้มีหลักของธรรมคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องประดับนะตกแต่งก็เครื่องประกอบใจของเราไม่ล่วงละเมิดในการเกิดไม่พลาดโอกาสในการมาเป็นมนุษย์ ซึ่งครูบาอาจารย์ก็ได้กล่าวไปว่าคุณประโยชน์หรือว่าคุณความดีที่หลวงพ่อเกิดมาแล้วให้กับโลกของมนุษย์ก็คือปฏิบัติ ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไอ้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องเรื่องเผยแผ่ให้เรานั้นได้มีโอกาสได้ศึกษาในฝั่งในปฏิบัติตามบางคนก็ได้เคยเดินตามปฏิบัติตามบางคนก็มาทีหลังก็ยังได้ฟังได้มาร่วมกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกเรามามีศีลมามีนิทานมีภาวนามาปฏิบัติก็เหมือนว่าเราเข้ามาหาคุณงามความดีของท่านซึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็สนับสนุนให้เราเริ่มได้มาประกอบในการรักษาศีลแล้ว ได้มาภาวนามามีโอกาสได้ฟังอภิธรรมอภิธรรมนั้นก็เป็นเรื่องของพุทธเจ้านั้น นะท่านทรงแสดงให้กับพระมารดา นะมารดาให้ได้ฟังได้ปฏิบัติตามเรื่องของจิตเราจะเห็นว่าเรานั้นก็มาแสดงออกซึ่งคุณของนะพระเดชพระคุณท่านก็คือเรามา ซึ่งท่านนั้นสวดได้อยู่แล้วแต่ท่านนั้นก็เป็นผู้สอนให้เราสวดนะคนที่จะต้องได้นั้นก็คือพวกเรานะเพราะว่าอภิธรรมแปลนั้นพระเดชพระคุณท่านก็สอนให้พวกเรานั้นได้สวดให้พระให้สามเณรญาติโยมได้สวดได้ฟังซึ่งอภิธรรมนั้น คนก็คิดก็มองว่ามันเป็นเรื่องของให้กับคนผู้จากโลกนี้ไปแต่หน้าที่แห่งนี้นั้นครูบาอาจารย์เราได้มาตั้งไว้ให้เรานั้นแสดงออกซึ่งการปฏิบัติเข้าหาเรื่องของจิตเจตสิกรูปสัญญาสังขารสิ่งที่เข้ามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสิ่งต่างๆที่พระท่านได้กล่าววันใหญ่ไปว่า
จิตของคนเราเนี่ย ก็มายึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสต่างๆกลิ่นต่างๆสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็คือความรู้สึกของเราที่มีเนี่ยคิดไปนึกไปมีสุขมั่งทุกข์มั่งมีความชอบผูกพันห่วงนั้นเราก็ถือว่า เรานั้นมีผู้มีครูผู้ที่ท่านจากไปแต่เรานั้นต้องศึกษาตามปฏิบัติตามอะไรตามสิ่งที่ท่านกล่าวเหมือนพุทธเจ้าท่านละท่านวาง ท่านจะจากโลกนี้ไปแต่ว่าพุทธเจ้านั้นวางหลักของธรรมเอาไว้หลักของพระวินัยประวัติต่างๆการสร้างบุญบารมีแต่ละภพชาติของพุทธเจ้านั้นเป็นเครื่องบ่งบอกให้เรานั้นได้เห็นว่าไปเป็นความเขาเรียกว่าความแจ้งของโลกเมื่อมีสิ่งอื่นปิดกั้น ก็เหมือนเราเนี่ยเรานั่งเราปฏิบัติตามในวันในคืนในวันบางคนอาจจะมาหลายๆวันมาสวดก็เรียนรู้นะเข้าใจโอ้หลวงพ่อเนี่ยท่านให้เรามาฟังให้เรามาดูว่าจิตของคนเราเนี่ยใจของคนเราตัวเราเนี่ยอาจจะมีบางคนไม่ว่างไม่ใช่ช่วงบางคนได้มาตลอดก็เป็นอีกแบบนึงนะที่ว่าทำพิธรรมนะที่จะให้คนนั้นได้มาทำตามนะไม่มาได้มาแสดงออกซึ่งตนนั้นได้มามีส่วนร่วมร่วมหลายๆครั้งฟังให้มันเข้าใจผู้เจ้านั้นแสดงถึงให้เทวดาฟังนะแสดงอยู่3เดือนในพรรษาหนึ่งผู้เจ้านั้นก่อนเข้าพรรษาเนี่ยก่อนวันเข้าพรรษาวันนึงผู้เจ้าก็ขึ้นไปนะแสดงยามกปฏิหารเสร็จที่เมืองเชตวันมหาวิหารที่ประเทศอินเดีย ก่อนผู้เจ้าท่านขึ้นสู่ชั้นดาวดึงก็แสดงฤทธิ์ที่เรียกว่ายามกปฏิหารที่มีอยู่ในบทแก้วว่าลักษณะของเดรัจฉีที่มาท้าพระพุทธเจ้าว่าท่านบัญญัติพระวินัยไม่ให้พระสงฆ์องค์สมณเณรผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั้นไม่ให้แสดงฤทธิ์แสดงสิ่งที่เป็นยากำลังเดชฤทธิ์ต่างๆนั่งในไฟเหาะเหินเดินอากาศก็เนื่องจากพระเหาะไปเอาบาตรของเศรษฐีที่เอาไว้หน้าที่สูงแล้วใครมีฤทธิ์ก็มาเอาเมื่อเอราธีทั้งหลายเห็นพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยเพราะนั้นพระวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วไม่ใช่ว่ารู้แต่พระไม่ใช่ว่าเป็นความลับนะหรือว่าคนบวชจึงจะรู้ก็เหมือนกับ พระพิธรรมเนี่ยก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าคนตายคนจากโลกไปค่อยมาฟังหรือค่อยมาสวดไม่ใช่ก็คนเรียนรู้อภิธรรมก็ต้องเรียนรู้ชีวิตของตนเองใจของตนเองจิตของตนเองว่าอยู่ในกรอบอยู่ในระบอบของพระวินัยในคำสอนของพระเจ้าไหมพอพระเจ้าบัญญัติแล้วก็ทุกคนก็ดีใจว่าต่อไปไม่มีใครแสดงฤทธิ์ได้แต่พระเจ้านั้นบอกว่าท่านห้ามสาวกได้แต่คนที่เป็นต้นบัญญัติก็ไม่ผิดพระองค์ทรงกล่าวเป็นคนห้ามแต่ไม่ได้ห้ามพระพุทธเจ้าตัวของท่านเอง ก็ได้แสดงได้จากนั้นก็ยามกปฏิหารเกิดขึ้นพวกชาวบ้านก็มาดูคนก็มามากนะอยู่แม่น้ำยบุนาแถบทางหน้าวัดเชตวันคนก็มาเห็นว่าความอัศจรรย์ของพระเจ้านี่ทั้งพ่นไฟพ่นน้ำทำได้ออกทางปากทางหูพอส่วนเดรัจฉีทั้งหลายก็ทำไม่ได้ได้แค่กันนั่งในน้ำมดตะปูอะไรก็ไม่ได้อัศจรรย์แต่ผู้เจ้านั้นอัศจรรย์กว่าเหยียบบนยอดมะม่วงในท่ายืนก็ได้ท่านอนสิงหาสยาดก็ได้จนครบทุกลักษณะก็ขึ้นไปก้าวขึ้นไปบน
สวรรค์พอก้าวขึ้นไปเสร็จมนุษย์ทั้งหลายก็ลงโทษนะพวกที่อวดคุณวิเศษนะว่าตนนั้นมีฤทธิ์แสดงยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเทวทีพวกนั้นก็ถูกชาวบ้านชาวเมืองนี้พระราชาคนทั้งหลายมาเห็นก็ลุมทำลายลุมโยนบางคนก็กั้นใจแล้วก็โดดลงน้ำไปกระโดดเข้ากองไฟทำลายตัวเองพระเจ้าเห็นแล้วก็สลดใจว่าการทำนั้นคงเป็นครั้งสุดท้ายก็ขึ้นไปบำเพ็ญเพียรข้างบนก็ไปแสดงธรรมนะเรื่องของเนี่ยที่พระสวดกันเนี่ยจิตเครื่องสิ่งที่หลุดพ้นสิ่งที่ยังกระทบรู้ได้รู้ไม่ได้สิ่งที่เข้ามายึดมาเหนี่ยวแล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่อภิธรรมนั้นเบื้องต้นก็จะเป็นทางของสัญญาแต่คนเดินในทางของสัญญาก็จะเกิดการคิดว่าสิ่งนั้นเที่ยงแต่พุทธเจ้าแสดงจริงเนี่ยให้เราเห็นหลักของจิตที่ไปประเสบสุขและทุกข์นะให้เห็นความเป็นจริงนั้นเราจะเห็นว่าพระอนันต์ก็สวด มาแล้วก็มาฟังอาจบางคนอาจจะมาหลายๆครั้งนะทั้ง5ปีกว่าก็สวดมาแทบจะทุกวันเว้นวันที่มีคาตะเลิกต่างๆนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็มาแสดงธรรมมั่งมากท่านหลายองค์ทั่วอาณาจักรเขตประเทศไทยหรือแถบในต่างประเทศก็มาก็ เป็นหลักพวกนี้ก็คุณความดีบางองค์ก็มาว่าพุทธเจ้านั้นได้กล่าวสิ่งไหนคนก็มากล่าวเรื่องของคุณประโยชน์คุณงามความดีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเรานั้นมีคุณประโยชน์กับโลกกับประชาชนคนทั้งหลายหรือให้อะไรไว้กับโลกมนุษย์นี้ในการแสดงออกในการเป็นผู้ให้ แม้แต่เป็นคำที่ท่านยังเคยเทศเคยกล่าวแล้วก็มีโอกาสได้ฟังได้ยินนี่ก็เป็นเรื่องที่ท่านได้ให้เห็นว่าให้ไว้กับเราให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามก็คือมีเนี่ยข้อวัดปฏิบัตินะเรื่องของการมีศีล5ศีล8ศีลอุโบสถสมาทานศีลมารักษาศีลมาในสันชิกปฏิบัติกันในบรรพะมันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็ดีว่าอาจารย์ท่านเด็ดพระคุณท่านก็ให้ทำนะครูบาอาจารย์มาหลวงพ่อไปดินมาก็มาเนี้ยจัดให้เป็นกิจกรรมให้คนได้มีโอกาสมาทำอย่างนี้ทางของความเข้าไปสงบทางของคุณงามความดีบางคนที่ทำยังไม่มียังไม่สงบก็เพียรไปไม่ใช่ว่าทำแล้วมันได้เลยเนี่ยมันก็ต้องลงทุนลงแรงกายใจครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านสร้างมาก็เลยก็มากมายเหมือนกันนะหลายปีกว่าเราจะได้มา อยู่มานั่งมายืนมาปฏิบัติกว่าจะได้มามีที่หลบฝนหลบแดดนั่นก็ต้องยากลำบากแดงก็อยู่กดอยู่อะไรเนี่ยมุงลังคาสังกะสีไม่ได้มีต้นไม้มีอาคารอะไรเพราะนั้นท่านก็ทนทำเพื่อการแสดงออกก็เป็นสิ่งที่ได้มาแล้วก็ให้ไว้กับพวกเราแล้วเรามาสืบทอดการสวดอภิธรรมเนี่ยคิดดูว่าเทวดาฟังตั้ง3เดือนมนุษย์เราเนี่ยจะมาฟังกี่วันนะอย่างน้อยก็เป็นโอกาสที่เราได้มาฝึกฝนมามีศีลมั่งสมาทานศีลมั่งมาปฏิบัติมั่งสวดแล้วเราก็ได้ฟังขณะที่ใจของเราเนี่ยยังระลึกนึกระลึกนึกตามมันก็เป็นโอกาส โอกาสที่เราจะได้กล่อมเกลานำจิตใจของเราให้เข้าไปหาความสงบความเย็นใจปิติใจความแจ้งยังไม่ชัดเจนในโอกาสภายหน้าภาคหน้าเราก็จะระลึกได้ว่าครั้งหนึ่งเราได้มาฟังการสวดพระอภิธรรมในงานของพระเดชพระคุณท่านก็เมื่อมันคิดมันนึกไปเราก็จะได้รู้ว่าเราก็เป็นส่วนที่จะเกิดความดีใจในความปิติใจเราก็รู้ว่าเทวดาฟังแล้ว
สามารถที่บรรลุตามนั้นพระพุทธเจ้าท่านแสดงท่านกล่าวท่านพูดไว้เราเอามาสวดมันอาจจะไม่ใช่ภาษาความเข้าใจแจ่มแจ้งในเราอาจจะยังไม่มากในบางคนไปเรียนมาไปศึกษามาทั้งหมดถ้ายังไม่ประพฤติยังไม่ได้ปฏิบัติก็ยังเป็นสัญญาเพราะพุทธเจ้านั้นกล่าวอยู่แล้วว่าตัวสัญญานั้นไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงสังขารสิ่งทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงรูปมันก็ยังต้องแปรเปลี่ยนแปรเปลี่ยนไปและจิตใจของเราเนี่ยมันจะจดจะจำมันจะมั่นคงในสิ่งนั้นนั้นเป็นไปไม่มีเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นความจริงที่พระเจ้าตรัสนั้นไม่เคยหายไม่เคยเปลี่ยนนะเหมือนคนเราก็มามองเห็นว่าพระกำลังบุญกุศลนั้นเป็นเครื่องส่งเสริมเติมให้เรานั้นได้มามีอย่างนี้เอาเป็นอย่างนี้นะพึงยินดีในสิ่งที่ตนมีที่เราทำได้นะมีโอกาสได้ทำเราก็ทำถ้าโอกาสนั้นมันหมดนะเราก็ไปอยากทำมันก็ไม่ได้เช่นสังขารกำลังมันไม่พอนะเราก็แค่ได้ ในคิดไปในเนี่ยคิดด้วยทำด้วยนะมันก็มีในเรานะถ้าเราไม่ตั้งไม่พยายามมันก็หมดไปหายไปแล้วก็มามองว่าเออนี่ถ้าไม่มีท่านนะเราก็ไม่ได้มานั่งฟังอย่างนี้หรอกเนี่ยถึงแม้ท่านจะจากไปมากปีแล้ว5ปีเนี่ย6ปีจะถึงเนี่ยเราก็ยังชื่อว่าเสียงธรรมนะทุกวันก็รูปเหมือนเสียงก็ยังบันทึกไว้ครูบาอาจารย์พระทั้งหลายในเขตของประเทศเราหรือว่าต่างเขตก็ได้มาบอกว่าเอออย่างนี้เราควรมามีอย่างนี้น้อยเราก็อะไรมานั่งมาปฏิบัติอะไรมีโอกาสผ่านมาเป็นเครื่องเรื่องทำให้เรานั้นรู้ว่านี่แหละคือการทำไว้แสดงได้นะแสดงให้คนทั้งโลกไม่ใช่เอาไปนะท่านเอาไว้ให้พวกเรานะแสดงให้เราเห็นว่านะมีความดีที่จะใช้สืบทอดนะในโอกาสต่อไปนะนี่ในการเวลาที่จะล่วงไปเพราะนั้นทุกคนในมาเนี่ยก็ไม่กลัวต่างจากที่อื่นหรือว่าสิ่งอื่นบางคนอื่นเขาก็ไม่ได้มามีระเบียบนะระเบียบที่ได้มาตั้งให้มานั่งมามีศีลมาสำรวมกายวาจาใจมาภาวนาเราก็เข้าหานะเราก็มามองที่ว่าเออสมัยพุทธเจ้ายังมีครั้งคราวก็ดีกบได้ยินเสียงพระสวดครั้งคราวอยู่ในถ้ำพระไปอยู่จำพรรษาสวดมนต์ทำวัดฟังแล้วมันเพลินมันพัดตกตายก็ยังชื่อว่าได้ขึ้นสวรรค์เราเนี่ยมากกว่านั้นอยู่ทานก็ได้ทำศีลก็ได้รักษาภาวนาก็ได้ภาวนามันมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าพุทธเจ้านั้นว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐยิ่งมามีศีลก็ประเสริฐยิ่งขึ้นนะมีภาวนาก็ประเสริฐยิ่งขึ้นเราได้ทำแต่สิ่งที่ดีๆเพราะเรานั้นได้มีครูบาอาจารย์มีผู้สนับสนุนนะให้เราได้ทำในบางครั้งบางคนก็เห็นว่าเออเขามานั่งก็มานั่งดูมาปฏิบัติดูมันก็เป็นเครื่องขัดเกลาทำให้จิตใจของเรานั้นได้คลายออกจากนะความหลง ความเผลอมั่งเราก็จะได้เพียรเข้ามามีศีลมีทานเพียงระยะเป็นช่วงไม่นานหรือบางคนแค่ได้มาฟังนี่ก็ชื่อว่าเป็นโอกาสของเรานะเป็นบุญของเรานะที่มีอยู่ตลอดเป็นอยู่ไม่เคยจางไม่เคยหายไปไหนนะเป็นสิ่งที่ทำไม่หักเขาเรียกว่าทำไม่มากแต่มีมากพอเรามานั่งมาฟังนั้นไม่ได้มากมายอะไรนะสวด30นาทีที่ฟังสัก 40กว่านาทีก็พอมันเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วคนทั้งหลายนั้นก็ได้มามองเห็นว่าความหนักแน่นความรู้ในอภิธรรมนั้นมันปรากฏขึ้นกับผู้ฟังและผู้สวดนะผู้ฟังนั้นได้มาฟังแล้วเกิดความเข้าใจเกิดความดีใจ
นะปิติใจนั้นหลวงพ่อให้เราเลยมาฟังนะขนาดท่านจากไปท่านยังให้เราได้ให้เราเลยมานั่งให้เราเลยมาฟังนะเราก็ตั้งมั่นอยู่ในหลักของศีลของธรรมคนส่วนมากก็มักมองว่าเขาสวดเพื่อให้คนนู่นให้คนจากคนไปนั้นได้ไปขึ้นสวรรค์นะไปนิพพานจริงแล้วก็คนฟังเนี่ยมีจิตนะมีตสิกมีรูปมีเครื่องยึดเหนี่ยวอยู่นะมีจิตสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะคนต้องมีกายจึงฟังได้เมื่อจากแล้วนะกายแตกดับแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีนะธาตุมันดับนะสังขารมันไม่มีธาตุนะไฟมันดับนะธาตุดมมันดับมันก็เสื่อมมันก็ไม่สามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้นั้นแต่เรานั้นไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเพราะบางครั้งมันอาจจะยากนะพิธรรมนั้นเป็นทางอีกหมวดหนึ่งเป็นธรรมอีกหมวดหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้เราย่นย่อมาเป็นหลักการสวดก็คือกล่าวให้ได้ยินเป็นเครื่องเตือนใจอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการทำให้เรานั้นได้มีการตั้งใจตั้งสัจจะลักษณะให้เพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปไหนนะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในเราตลอดไปเราเห็นว่าการที่เราได้มาทำนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะอากาศเหล่านี้อาจจะมีกับหลายๆคนแต่มันขาดโอกาสจากหลายๆคนเหมือนกันเพราะว่าบางคนนั้นไม่มีโอกาสโอกาสฟังบางครั้งก็ทำไม่ใส่ใจก็ไม่เกิดความรู้เหมือนการเรียนรู้แล้วแต่ไม่มีการปฏิบัตินะก็จะจดจำไว้นานเข้าสังขารเสื่อมสัญญาก็ไม่เที่ยงมันก็เสื่อมสลายไปตามลักษณะของสังขารนั่นเองนั้นเราได้มาปฏิบัตินั้นจึงว่าได้ไปได้มีได้เป็นได้เห็นในสิ่งนี้ที่มีปรากฏเกิดขึ้นในเราเป็นสิ่งสำคัญนะเป็นการที่เราประกาศศาสนาคำสอนของพระเจ้าออกไปอีกในการที่ท่านให้ได้มีวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ต่างๆนะทั้งญาติโยมได้มาเนี่ยก็ชื่อว่าการเผยแผ่นะได้มาสมาทานศีลมาเห็นนุ่งขาวห่มขาวมานั่งสมาธิเดินโยกมเนี่ยสิ่งนี้ก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่ามันต้องมีสิ่งที่มีคุณค่าในสักลักษณะการหลับตาการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้มันจะไม่มีมันก็มีอยู่ในเราไม่มีใคร ที่จะเอาไปไม่ได้นอกจากเราทำได้เมื่อจากแล้วจากไปแล้วถ้าเราไม่ทำสิ่งที่ได้มันก็ไม่มีดังนั้นความดีเนี่ยเราต้องสร้างตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นะสร้างตอนที่เรามีกำลังอยู่นะกำลังของกายเราต้องมีกำลังของใจเราต้องมีนะมีศรัทธาพุทธเจ้าว่าศรัทธานั้นในเบื้องต้นเป็นทานในท่ามกลางนั้นเป็นศีลที่สุดนั้นเป็นหลักของภาวนาที่สุดเป็นหลักของภาวนาว่าความตั้งมั่นตั้งมั่นในใจตั้งใจมันอาจจะหลงมันอาจจะเผลอแต่เราก็ตั้งแล้วตั้งอีกเพียรแล้วเพียรอีกมันครูบาอาจารย์นั้นเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยให้ท้อต่องานการเผยแผ่ศาสนาการสร้างการทำอะไรการปฏิบัติก็ดีท่านก็ว่า ความเพียร นั้นทำแล้วมันจะสำเร็จได้แต่ถ้าเราคิดได้ยังไม่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่มีเป็นเพียงความนึกคิดความใฝ่ฝันมันคนหลับฝันไปนี่ฝันว่าไปนู่นไปนี่ไปตรงนั้นไปตรงนี้บางครั้งมันก็ยังไม่ทันได้ไปหรอกมันก็ลืมไปแล้วบางทีก็ไปไม่หมดในที่ฝันไปเป็นใจของคนเราเนี่ย เราคิดจะปฏิบัติเราก็เอามาทำนะมานั่งมายืนมาเดินมาภาคเพียรเราก็จะไปมองออกภายนอกนะหลวงพ่อเนี่ยจะสอน
ว่าถ้าเราเอาใจเอาจิตตัวเนี้ยไปไว้กับสิ่งอื่นโลกอื่นเนี้ยภายนอกเนี้ยเราก็จะมีความหลงถึงจะมีความรู้ท่านบอกว่าไอ้ความรู้ไม่ใช่ว่ามันจะถูกเสมอไปนะไม่จนจะถูกอย่างเดียวไม่ใช่ว่ามีความรู้จะไม่หลงหรือมีความรู้มันจะไม่ตายมันจะไม่จากโลกนี้ไปถ้าความรู้มากแล้วมันอยู่คงทนบนโลกเนี่ยทุกคนคงไปเรียนรู้ไปภาคเพียรในสิ่งนั้นท่านว่าคนที่เนี่ยได้ไปถึงปฏิบัติบางคนก็มองว่าทำไมมันต้องจากไปเพราะมันเป็นสัจธรรมเห็นบางคนพระบางองค์นี่บอกว่าคืออาตมาจะอยู่ในประเทศต่างๆที่มาเจอกันในประเทศอินเดียก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อท่านยังอยู่ไปอีกสัก10ปี20ปีเนี่ยจะนำพาคนมวลชนทั้งหลายนั้นได้เข้าหาศาสนาจะเผยแผ่ไปในมากมายอาตมาก็มันก็ถูกที่เขาคิดแต่หลวงพ่อท่านบอกว่าท่านอยู่แค่ตรงนั้นนะท่านทำแบบนี้นะสร้างไปอย่างนี้ส่วนที่เหลือนั้นพวกท่านทั้งหลายก็ทำไปความตั้งใจของท่านเนี่ยสำเร็จทั้งหมดสมบูรณ์ทั้งหมดส่วนที่เหลือนั้นก็เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์หรือว่าท่านเคยกล่าวกับอาตมาที่วัดมุจจดินหลังจากที่ท่านเดินธุดงค์เสร็จครั้งสุดท้ายของท่านท่านก็บอกว่า เราเนี่ยทำอะไรเนี่ยไม่ใช่ได้แค่คิดอย่างเดียวนะตอนแรกท่านคิดแต่ว่าท่านต้องทำเบื้องต้นท่านไม่สบายไปเยอรมันก็บินมาอินเดียก็มาพัก 2-3 วันเดินก็จะไม่ไหวก็จะมาก็ไปคุยก็ถามขอว่าให้ท่านนั่งรถไปบอกว่าจะสร้างครั้งเนี่ยครั้งสุดท้ายถ้าทำไม่ได้ไม่กลับหรอกแล้วก็น่าจะไปหาหมอไปรักษาหรือว่าไปทำอะไรให้มันดีกว่าท่านมานั่งคือนั่งอะไรมันดีแต่เรามองไม่รู้ท่านนั้นดีแต่เราเป็นศิษย์เราก็ยังไม่ทันทุกอย่างก็ไปนั่งหาอุบายให้ท่านได้ไปศึกษาท่านบอกหมอดีก็ดีเนี่ยเขาก็ดีของเขาผมก็ดีของผมท่านก็ต้องมามองท่านบอกอยู่กับเราก็ต้องรู้จักใจเรานะถ้าไม่รู้เนี่ยมันก็ไปด้วยกันยากนะแล้วก็ให้รู้จักว่าจะคิดอะไรผมตั้งใจแล้วต้องทำได้นะมันต้องสำเร็จก็ทำสำเร็จแล้วก็มาวัดมุจจลินมาอยู่พักก่อนนั่งเครื่องบินมาก่อนแล้วนั่งรถก็มาอยู่นั่นแล้วก็มาดูวัดดูสถานที่ก็มาปฏิบัติก็เหมือนหายแล้วเดินทุรุงเสร็จเหมือนหายเลยไม่ป่วยไม่มีสิ่งอื่นอาการอะไรเกิดเป็นเครื่องเรื่องบอกว่าก็ดีหมดเสียงพูดยาการเทศการแสดงก็ทำยังพูดวันสุดท้ายก่อนอาตมากลับท่านก็พูดนะเนี่ยพูดเดาเย่ว่าพระคณะที่เป็นเจ้าหน้าที่อาตมาก็เป็นพระไม่ได้เดินกับเขาก็ดูแลคณะสถานที่พักดูอาหารดูระบบน้ำไฟเครื่องใช้จ่ายทั้งหลายสถานที่ก็เหนื่อยกันแต่ท่านก็พูดให้กำลังใจท่านก็อยู่ไปอยู่วัดนี่แหละอยู่ให้เขาได้เป็นพระครูอาตมาก็ไม่รู้จักหรอกพระคงพระครูเลยไม่ได้ไปคิดไปเป็นอะไรเขาก็อยู่เฉยๆปฏิบัติไปเราก็ไม่ได้ไปเรียนเป็นมหาเป็นปริญญาอะไรใครเขาท่านก็บอกว่าวัดเนี้ยมีเจ้าคุณมั่งมีพระครูมั่งเอาเทปมาเปิดดูนะท่านเทศอาตมาก็เฉยๆก็ไม่ได้มีอะไรก็ไม่ได้คิดอยู่ด้วยนะแล้วก็ไม่ได้คิดอยู่เข้าไปเข้ามาแล้วก็ไปมั่งมามั่งก็มีพระท่านอยู่แต่ท่านก็สั่งว่าเดี๋ยวผมกลับไปที่นี่ไม่มาแล้วท่านว่าผมคงไปแล้วล่ะวัดผมสร้างหมดแล้วนะไอ้นี่ท่านก็ทำต่อไว้ที่เป็นส่วนที่เหลือเพราะว่าผมทำสำเร็จในใจส่วนที่ฝากไว้ก็คือช่วยกันดูแลนะถ้ามี
ปัตตุปัจจัยมีกำลังพอทำก็ทำนะถ้าไม่มีก็นั่งภาวนาเพราะว่าเป็นที่ของพระพุทธเจ้านั้นคนทั้งโลกเนี่ยย่อมคิดได้ผู้ปฏิบัติย่อมคิดเห็นเทวดานั้นยังมาอนุโมทนาเห็นไหมเพราะว่าสถานที่นี้มีความสำคัญเราได้ศาสนาไปแล้วก็เหมือนเราเกิดมาแล้วเราจะไปดื่มนะพ่อหรือแม่ดื่มคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นสาวกของท่านหรือว่าคำสอนของพระเจ้านั้นไปถึงบ้านเราเมืองเราเราจะเสียสละสักส่วนหนึ่งผมไม่ใช่ว่าอยากได้วัดนะวัดผมก็มีอยู่เยอะคนที่เขาจะถวายเขาให้ก็มีเยอะก็มีจริงในหลายจังหวัดในหลายที่ก็มีหรือว่าในต่างประเทศก็มีแต่ตรงนั้นท่านว่าแต่ก่อนก็มามากวันอยู่หลายปีแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดคิดเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ทำเอาไว้ทำบั้นปลายของชีวิตนะทำไว้แล้วก็แทนคุณของพระพุทธเจ้าไว้ไม่ได้อะไรมากการทำนั่นก็คือให้คนได้มาให้พระได้มาปฏิบัติได้มีที่กลางกดกลางเต้นมีอาหารทานกันปฏิบัติกันก็ถือว่าเราเอาไว้แทนคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาไว้ให้มันเดิดให้มันประเสริฐก็ประเสริฐก็คือเราแสดงออกซึ่งระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราจะไปสร้างที่อื่นเจริญแล้วจะไปบัญญัติว่าพระพุทธเจ้ามาเกิดมาตรัสรู้ตรงอื่นตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าที่แห่งนั้นมันเป็นสถานที่ของความเป็นไปหนึ่งเป็นต้นปหาสีมหาโพก็เป็นสาชาติเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้านั่นก็มันนานไปหลายลักษณะนะท่านก็ว่าไม่ต้องไปอยากให้มันมากทำในสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เรามีกำลังถ้าเราไม่คิดทำเนี่ยสิ่งทั้งหลายนั้นมันก็ไม่มีแต่ถ้าเราคิดอย่างเดียวถ้าเราไม่อยู่ไม่ทำไม่สร้างมันก็ไม่มีนะเราทำอะไรไม่ได้เราปฏิบัติก็ชื่อว่าแทนคุณของพระพุทธเจ้าแทนคุณของครูบาอาจารย์เพราะว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ให้มีอะไรมากท่านให้บริขาร8บาทบริขาร8มีผ้า4เด็ก3น้ำ1บริขารเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่ของพระของเนนส่วนบริษัททั้ง4นั้นก็เป็นเครื่องอุ้มชูเชิดชูให้การอยู่ร่วมกันในโลกนี้มีความสุขก็คือรู้จักคุณของกันครูอาจารย์เนี่ยจะสอนจะบอกว่าคุณของเราจะสมบูรณ์ในศาสนาจะมีความสำคัญในคำสอนก็คือปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะเอาสิ่งอื่นมาทดแทนหรือจะไปบีบไปบังคับสิ่งทั้งหลายให้ไปเป็นเหมือนความคิดนึกเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นบัญญัติไว้นั้นเป็นความสำคัญเรานั้นมีหน้าที่ปฏิบัติตามนะมีหน้าที่รักษามีหน้าที่ทำตามนะเหมือนข้อวัดปฏิบัติของเราเนี่ยหลวงพ่อท่านวางไว้ครูบาอาจารย์เรามาก็มาพาเราทำตามมาแสดงออกพระสงฆ์องค์เนนก็มานำคำพีมาสวดมาท่องเนี่ยคำกล่าวคำแปลเนี่ยก็เป็นเครื่องบอกนะบ่งบอกทางออกของการเกิดความเข้าใจทางไปของการดับทุกข์ก็จะเห็นว่าหลวงพ่อท่านก็จะสอนมากกล่าวบ่อยก็คือว่าบุญคุณนะคุณของพ่อคุณแม่คุณของครูบาอาจารย์คุณของพระพุทธเจ้ามีความสำคัญท่านในวัดนั้นก็เหมือนกับท่านสร้างไว้ในครั้งสุดท้ายที่ท่านไปเหยียบในวัดต่างแดนก็คือวัดป่ามุจลินท่านก็กล่าวโดยชัดเจนว่าเมื่อครั้งนี้ผมกลับไปท่านพวกท่านก็ดูเดี๋ยวผมก็คงจากไปแล้วไม่กลับมาแล้วก็มองก็ฟังก็ท่านคงกล่าวไปแล้วว่าถึงวันกฐินวันการงานที่มีธุดงค์ท่านก็คงมาแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าท่านก็เดินได้พูดได้ก็พาเดินดูไปตะมุจลินไปต้นโพสนทนาธรรมเทศ
กล่าวทักทายแบบพูดหยอกเราเกินแบบลักษณะกล่าวญาติโยมก็เลยหัวเราะหัวเราะเทศไปท่านก็เรื่องเดิมแต่ท่านก็บอกอาตมาชัดเจนเอออาตมากลับบินพาคณะมาก่อนท่านก็บอกไว้ตอนเย็นก็พูดบอกเงี้ยทำให้พระพุทธเจ้าอย่าไปคิดอะไรเยอะนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องถอนโทษนะถอนบาปถอนอารมณ์นะให้เรานั้นได้ไม่ลืมตนไม่ลืมตัวว่าเราอยู่กับสิ่งที่เป็นความยากมันจะให้ความลำบากก็จริงแต่ว่าสิ่งที่ได้มามันมีค่านะแต่เราก็เห็นว่าเออท่านกล่าวก็ไม่ได้มีใครมาไอ้นั่นนะหลายๆปีมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็มีไปเองเป็นไปตามลักษณะสิ่งทั้งหลายอาตมาก็ทำอยู่ไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรก็ปฏิบัติไปภาวนาไปนะบางทีก็พาเนี่ยปีนี้ก็พาคนไปบวช 3-4 ปีแล้วนะพอมีที่พักที่อะไรก็ให้คนไปบวชพระมั่งนะบวชเมธีมั่งบวชคัมมะมั่งนะก็ออกไปปฏิบัติในพรรษาบางทีก็3เดือนบางคนก็อยู่6เดือนก็มีก็เป็นความปรารถนาความตั้งใจของท่านว่าให้พระได้มาเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปอยู่ตามเกสต์เฮาส์ตามโรงแรมมันเสียภาพพจน์ของพุทธเจ้ามันนอกเหนือคำสอนอยู่นอกเหนือธรรมวินัยขอบเขตของการจำพรรษาการอยู่การปฏิบัติให้มันสะดวกตามสัปปายะของความเป็นพระเป็นโยมบางคนอาจจะไปมองอย่างอื่นแต่ท่านมองถึงการแสดงออกซึ่งคุณที่ท่านให้พวกเราได้ไปเห็นอาตมาก็ไม่ได้คิดฝันหรอกว่าจะไปอยู่ไปสร้างไปอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่ใช่ว่าจะมีความเก่งความสามารถอะไรนะแต่ก่อนก็ได้แค่ไปช่วยสอนคอร์สสอนสมาธิคอร์สปฏิบัติแถวเขาใหญ่แถววังน้ำเขียวไปแล้วก็เดือนละครั้งพาเนนพาพระไปปฏิบัติทุกดวงมั่งก็ปีนั้นก็ไปนี่ก็11ปีแล้วนะไปทำไปที่นั้นนะแต่ท่านนั้นไปหลายครั้งหลวงพ่อไปทำไม่หลายทีนะแต่ธรรมาก็ไปแค่ตรงนั้นก็ไม่ค่อยได้ไปไหนไปก็อยู่ตรงนั้นพาปฏิบัติแรกๆไปปีแรกกับท่านก็ลำบากนะเพราะว่าหลวงพ่อบางทีไปนี่ไปนั่งกลางคืนแต่ก่อนนี่ไปนั่งต้นโพก็ไปทุกวันบางทีในพรรษาก็7วันก็ไปทีนั่งไม่นอนถือในสันชิกเนี่ยพวกเรานี่วันพระวันเสาร์เนี่ยนะก็ทำแค่คืนหนึ่งวันหนึ่งครูอาจารย์พาไปทำนี่นะ7วัน7คืนเดินบางทีนี่กันมันกลางวันก็ไม่ได้พักนะกลางวันก็เอามานั่งนะไปดูไปเทศไปให้ไปเรียนภาษาดีมั่งอังกฤษมั่งก็ให้คนมาสอนมาบอกพาไปดูที่ต่างๆไปบรรยายให้ความรู้ด้วยเนี่ยก็ไปตลอดงั้นท่านก็ให้เรานั้นได้ให้ความอดทนแล้วพาปฏิบัติท่านก็บอกว่าท่านจากไปหลายปีตอนนั้นถ้าอายุมากขึ้นเนาะไปอยู่ก็พานั่งว่าอาจารย์เนี่ยเรามาคอยดาท่านดั้งก็อยู่ทั้งคืนทีเดียวเลยนะสว่างค่อยไปเราก็ว่าเรานั่งมาเข้าห้องปฏิบัติมากับท่านก็หลายปี3-4 ปีแล้วก็นั่งมานานพอสมควรไปคอร์สไปปฏิบัติพาโยมทำก็ว่าเยอะแต่พอไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมาเราก็โอ้มีโอกาสอยู่ในพรรษาแล้วก็จุดวัดทางการก็อยู่แต่ว่าก็เข้าห้องเราก็อยู่ท่านก็ให้คำให้ชี้แนะการอบรมให้โอวาทในวันพระ15คำวันสำคัญในการมาลงปาฏิโมกข์อะไรเงี้ย15วันก็มาอบรมทีแต่อยู่นั่นก็ทุกวันไปไหนก็ไปสถานที่ต่างๆก็ไป3-4 เดือนเนี่ยก็อยู่จนสุดท้ายท่านก็บอกว่าท่านจะไม่ไปเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็ธรรมาก็กลับมาก่อนด้วยท่านมาทางบินคนละทางก็มาธรรมาก็ไม่ได้กลับไปจนท่านเสียแล้วไม่มีใครหลวงพ่อไอ้ดินก็ให้กลับไป
เออไปดูแวดเงินเดินไปปกติก็อยู่นี่นะก็ไปอยู่อย่างนั้นก็นานๆบางทีก็มาอยู่นู่นก็อยู่นี่ก็บางทีก็คนละครึ่งบางทีก็นู่นมากกว่า นำมาก็ในโรงพยาบาลนี่นานก็ลงมาบางทีก็ไปคลอดบางทีนี่เขาให้ไปอยู่พอดีไม่ได้ว่างเตรียมเอกสารกลับวันที่17นี่ก็โมทนากับทุกคนวันนี้เขาก็ได้มาถวายเทียนไปจำพรรษาให้เทียนมันไปก่อนเทียนไปกับพระปีหน้าโอกาสหน้ากับพวกโยมที่ถวายก็ไปอยู่ดูว่าเออครูบาอาจารย์ให้หลักให้ที่ไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะที่นั่นท่านบอกว่าเป็นเหมือนกับที่ของพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เป็นดินแดนแห่งการอธิษฐานนะความตั้งใจของพระเจ้าสำเร็จบรรลุอันที่แห่งนั้นนะเป็นที่ที่เทวดาเขาดูแลรักษาในศาสนาบรรปลายศาสนาก็จะมาปรากฏเกิดขึ้นในที่แห่งนั้นนะเป็นความสำคัญนะถ้าเราไม่สร้างไม่ปฏิบัติไว้เนี่ยศาสนาอื่นคนอื่นก็จะมองข้าของพุทธศาสนาไม่เห็นความสำคัญของพ่อแม่หรือที่พระเจ้าตรัสรู้นั้นท่านให้แสดงออกการให้คืนไปอยู่ในที่แห่งนั้นเราก็จะได้เห็นว่าเราได้สร้างได้ทำทุกคนไม่ได้ไปก็ได้เอากำลังไปนะกำลังปัจจัยกำลังสิ่งทั้งหลายได้ไปคนก็มาบอกเคยทำไปเคยไปสร้างเรามีโอกาสก็ไปดูนะไปดูมั่งอาตมาก็ไปศึกษานะไปปฏิบัตินะท่านก็ฝากไว้นั้นสิ่งที่ท่านกล่าวส่วนมากก็เป็นเหมือนกับบางครั้งอาจจะกล่าวไปเป็นเหมือนกับคำเป็นคำพยากรณ์ก็ยังชื่อว่ามันเป็นความจริงนะไม่ใช่เป็นความฝันเหมือนกับบุคคลที่เจริญสติภาวนาไว้ดีเนี่ยกำหนดดีสติรึกได้ชัดเนี่ยความตั้งของใจเมื่อปรารถนาก็จะได้สิ่งที่ตนเองเพียรมาค่าของการทำนั้นมันก็มีผลที่เกิดขึ้นมาแต่มันประกอบไปด้วยความโลภจนมากแต่การกระทำมันน้อยมันก็ยังไม่พอมีกำลังฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราทำมาตั้งมาเพียรมามันก็จะเป็นความสำเร็จของเราฉะนั้นเราได้เพียรการสวดการฟังการปฏิบัติตามครูบาอาจารย์มาก็พอสมควรมากพอสมควรมันก็มีสิ่งที่เป็นกำลังกำไรได้มาปรากฏขึ้นในจิตใจของเราพอสมควรเหมือนกันดังนั้นในวันนี้ที่อาตมาได้ขึ้นมากล่าวมาพูดมาระลึกถึงการที่คุณของครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวได้พูดเอาไว้ให้ท่านทั้งหลายได้มามีกำลังกายกำลังใจที่จะทำปฏิบัติตามเป็นเครื่องน้อมน้าวจิตใจให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เข้ามาประพฤติมาปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสำหรับวันนี้การเวลาก็ล่วงเลยมาก็ขอโมทนาในบุญกุศลธรรมที่บรรยายมาก็พอสมควรกับเวลาให้ท่านทั้งหลายนั้นจงตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมคำสอนประสบความสุขความเจริญเข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูเกษมโพธิวิเทศพระอาจารย์คิมเขมาจาโรจากวัดป่ามุจรินพุทธคยารับพิหารประเทศอินเดียค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพกับผู้ถวายผ้าใดเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัชการยามเจริญธนาขอกลับเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุ
ู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะคุณแม่สมใจงามคำได้ส่งตัวแทนนะคะคุณภัทรพรรอรักษาเป็นผู้ถวายแทนค่ะค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะเดี๋ยวถวายทีเดียวเลยนะคะค่ะหลังจากเสร็จพิธีบุญเรือนไทยแล้วนะคะก็จะเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมโดยหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นนะคะพระอาจารย์ติเล็กอัตระโคให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่24นาฬิกาจนถึง3นาฬิกา30นาทีนะคะได้ฟังธรรมกันจุใจเลยนะคะด้วยความเมตตาจากพระครูเกษมโพธิวิเทศพระอาจารย์คิมเขมาจาโรเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะก่อนที่จะบินไปที่อินเดียนะคะพระอาจารย์คิมก็เมตตาแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ให้เราศิษย์นั้นได้สร้างความเพียรกันนะคะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะท่านที่ถือบัตรทั้ง8ท่านค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียนค่ะเชิญค่ะท่านค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะแก่สำหรับท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999ในขณะนี้นะคะก็เป็นวิธีการสวดพระภิธรรมค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะสำหรับในวันอาสาฬหบูชาในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่27กรกฎาคมนะคะที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนั้นก็มีพิธีบรรพชาผสมบทกุลบุตรนะคะที่อุโบสถแก้วในเวลา 12:30 นาทีและในช่วงบ่ายจากนั้นก็จะเป็นการแสดงธรรมโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนและมีพิธีเวียนเทียนสี่รอบสลับกับการแสดงธรรมค่ะข้าท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะข้าขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่15กรกฎาคมนะคะสำหรับท่านใดที่ได้แจ้งความจำนงในการเดินทางไปร่วมเข้าคอสมาธิเจริญสติปัฏฐาน4ณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสุริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งเป็นสาขาวัดสังฆทานนะคะมีรถออกที่หน้าวัดในเวลาทิ้งตรงพร้อมเพียงกันส่วนท่านที่จะไปมอเตอร์ธรรม8นาฬิกาตรงพร้อมเพียงกันนะคะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะการตั้งใจกวดน้ำยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวะเมวะอิโตตินังเพทานังอุปสัมปติทานิทานุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปริตังทุมหังคอยเถาะนิท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมีชันตัวจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพผู้เรียนดูสังฆปานข้อความอันดีทั้งพวงเต็มที่จันโทนาโสยทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติละโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอัตตาสิเมอัตตาสิเมยาติมิตาสักขาจะมีเบตานังทักทินังท่านชาบุเพกะมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำจิตนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนังวาโสโควายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือทำใดลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเมตานามาทายังเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังที่ท่านแต่ญาติโยมญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักษิณาทินาขอทักษิณานุภาทานีและอันท่านให้แล้วสังฆังอิสุปฏิทิตาปริสถานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรตังหิตายานาทานโสอุปกปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธัมโมจายายังทิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะบูชาจักตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระรัญจภิกขุนังมนุปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปัสสุตังอนาปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ค้นควายแล้วดังนี้เตอัตระตาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชาและยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหทางไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสาสาเพหิยาสิทธิพร้อมกับเคยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดวันุสาปมังคลังขอสาพระมงคลจะมีแก่ท่านราคันตุสาพระเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ
ครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเต็มตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังธรรมสามีข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกัน3ครั้งพร้อมแล้วกราบขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่าน